ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อที่9บันทึกว่าพระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเขาและทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักพระองค์ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักของพระองค์และด้วยความสงสารของพระองค์พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อนข้อคิดจากพระวจนะเมื่อลูกของพระเจ้าทุกข์ 1. พระองค์ทรงทุกข์พระทัยด้วย 2. พระองค์ทรงช่วยให้พ้นทุกข์โดยการส่งทูตสวรรค์มาช่วยในบางกรณี 3. พระองค์ทรงช่วยด้วยความรัก 4. พระองค์ทรงช่วยด้วยความสงสาร 5. พระองค์ทรงช่วยเรายกชูให้เราอยู่เหนือความทุกข์ตลอดไปตลอดกาลขอพระเจ้าอวยพรค่ะ